แล้วเขาก็ส่งบ้านมอบเรียบร้อยแล้วแล้วก็เจรจาค่าใช้จ่ายไม่ตกลงก็จบไปคดีนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนก็แยกย้ายนักข่าวก็ไปหมดแล้วจู่ๆก็แต่จู่ๆเขาก็มาทำใหม่แจ้งก็คือจากที่ประมาณเดือนกันยาว่าที่แจ้งใหม่ใช่ไหมที่ออกผลกระแสรอบแรกไปแล้วแล้วข่าวเงียบไปใช่พอข่าวเงียบไปประมาณเดือนกันยาคือทุกคนย้ายทรัพย์สินออกไปหมดเรียบร้อยเราก็จบนะเขาก็จบแต่คนดังจบเพราะว่าวันนี้คืนดีหลังจากนั้นประมาณได้สองเดือนได้เขามีหมายศาลมาว่ายื่นคำร้องต่อศาลขอครอบครองปรปักษ์บ้านหลังนี้ในส่วนนั้นเป็นข้อหาบุกรุก5คนนี้ถูกต้องไหมครับคนเดียวยื่นคนเดียวโดยคุณศรีพันธ์ยื่นคนเดียวแล้วเสร็จแล้วพบเลยก็ตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่ามีการบุกรุกบ้านใหม่ก็เลยศาลเขาก็เลยมาดูบ้านปรากฏว่าเอ้ามันมีการเราเคยพบบุกรุก4,000ใช่ใช่ก็มีการตัดกุญแจแต่อะไรมามันก็เลยเป็นข่าวรอบ2อันนั้นซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับว่านักข่าวกดดันหรืออะไรนะที่มองเพราะว่าหนึ่งเป็นการกระทำที่เขาทำขึ้นมาแล้วเราพี่ไปดำเนินคดีนักข่าวก็นำเสนอข่าวตามข้อที่จริงตามที่พี่ดำเนินคดีไปทั้งเองที่ผู้กำกับคนแรกถามเขาเคยฝันที่เขามาเรื่องไก่ขอไก่เสียทางฝันคนที่เขาทำมากเขาเคยบอกแล้วว่าเขามีการเครียดแบบมีแบบเป็นโรคประจำตัวเพิ่งแบบขอการแต่งงานให้เราไก่เสียไม่ได้พูดครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นพี่ยังไม่ได้ไปเจรจากับผู้แทนไปเจรจาแต่ไม่มีใครรายงานเรื่องนี้เพียงแต่เสนอตัวเลขมาตกลงกันไม่ได้เท่านั้นเองอยู่ๆก็มีมาฟ้องไงไม่ใช่มาต่อศาลก็พอประปักเลยไงนั่นแหละก็คือในคดีแรกนี่จบไปแล้วมีการไก่เกียร์ใช่คดีแรกจบตัดตอนไปเรียบร้อยเลยไม่เกี่ยวตัดตอนไปเรียบร้อยแล้วไม่เกี่ยวกับอะไรนะไม่ได้เกี่ยวกับเขามาแสดงความจริงว่าคือเขาขอโทษครับรับยอมรับผิดแล้วก็คือจบไปเขาเหมือนว่าคือโอเคว่าเขาแบบตกลงค่าใช้ไม่ได้เขาก็ออกไปก็ส่งมอบบ้านคืนเรานักข่าวก็ไปถ่ายรูปบ้านก็ไม่มีอะไรมอบบ้านแล้วใช่17กันยายนปีที่แล้วทีนี้พอผ่านมา2เดือนเนี่ยเราคิดว่าเรื่องนี้มันจบเราก็รอแค่ว่าตำรวจทำตามขั้นตอนไปส่งสำนวนอัยการส่งฟ้องศาลก็ตามปกติไม่ได้เร่งรัดอะไรนะตอนนั้นผ่านไปแต่วันนี้คืนนี้ผ่านมา2เดือนมันมีหมายศาลมาว่าเขายื่นคำร้องต่อศาลว่าขอครอบครองปรปักษ์บ้านหลังคดีครอบครองปรปักษ์คือคล้ายๆว่าเขายื่นคำร้องต่อศาลมาว่าได้บ้านหลังนี้มาโดยการครอบครองปรปักษ์ให้ศาลสั่งพี่คัดค้านไปว่าไม่จริงบ้านหลังนี้เนี่ยมันไม่ได้ยังไม่ได้ครอบครองปรปักษ์นะยังอยู่ไม่ครบ10ปีแล้วก็อยู่ไม่ใช่เพื่อตนเองหรืออะไรเงี้ยพี่ก็คัดค้านไปแล้วก็เรียกค่าเสียหายไปในคดีนั้นด้วยค่ะฟ้องแย้งกลับไปค่ะว่าฟ้องขับไล่เรียกค่าเสียหายแล้วก็เรียกค่าเช่าย้อนหลัง